วัสดีครับผมก๊อและนี่คือพี่น้องป.สี่โชว์กติกาง่ายมากครับคำตอบจะขึ้นต้นด้วยประทุกข้อผมให้คำใบ้คุณตอบถ้าพร้อมแล้ว3 2 1พี่น้องป.สี่โชว์สตาร์ทข้อที่1เอาชิ้นส่วนต่างๆมารวมกันเป็นรูปร่างเรียกว่าปลาอะไรครับปลากระถูกต้องครับข้อที่2สิ่งที่เป็นผลดีปลาอะไรครับประโยชน์ถูกต้องครับข้อที่3ไม่ลืมปลาอะไรครับถูกต้องครับข้อที่4เวลาเล็กเก้หรือฮิปฮอปไม่รู้จะแรปอะไรแล้วปลาอะไรครับคำที่เวลาเราพูดกับพี่หรือน้องเราแล้วเขาจะอารมณ์ดีปลาอะไรครับอ๋อปลาไรพระระไรกรินกรันเย้ถูกต้องครับข้อที่6เวลาพี่หรือน้องเราเลียแข้งเลียขาพ่อแม่เพื่อจะขอเงินปลาอะไรครับต้องครับข้อ7ครับทุกครั้งที่พี่หรือน้องของเราพูดอะไรโง่ๆออกมาปลาอะไรครับประสาทแดกไงถูกต้องครับถูกต้องครับข้อ8ครับพี่หรือน้องเราเป็นกันมากที่สุดปลาอะไรครับประโยชน์น้อยผิดครับประหยัดซื้อบ้านผิดครับปัญญาอ่อนผิดครับต่อยโง่ผิดครับปามป้าผิดครับเกินไปแล้วนะโอ๊ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวเราข้ามข้อนี้ไปเลยเอาข้อใหม่เลยนะข้อสุดท้ายนะครับ1ในการวางแผนการใช้ชีวิตที่ไม่ควรมองข้ามปลาอะไรครับประการชีวิตเพราะการดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามโรคใหม่มาก็เยอะโรคเก่าก็วนซ้ำมาทุกปีถ้าเรามีประกันสุขภาพเหมาจ่ายของเมืองไทยประกันชีวิตก็ไม่กระทบเงินเก็บของพี่น้องหรือครอบครัวยามฉุกเฉินทำประกันสุขภาพกับเมืองไทยประกันชีวิตไว้ตั้งแต่ตอนสุขภาพดียังไงก็คุ้มฝากสุขภาพของเรากับคนที่พร้อมพัฒนาเพื่อเราเลือกประกันสุขภาพเหมาจ่ายเลือกเมืองไทยประกันชีวิตเท่านั้น